สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้จะมาแนะนำข้อมูลการเดินทางนะครับวันนี้อยู่ผู้โดยสารขาออกนะครับทั้งสนามบินสุวรรณภูมิครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมอยู่ลงแถว W หรือ W นะครับซึ่งเป็นแถวล่าแถวไกลสุดนะครับตรงนี้จะมีร้าน Family Mart นะครับเห็นไหมครับตรงนู้นนะร้าน Family Mart นะฮะอันนี้แนะนำไว้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเกิดไม่อยากลงไปชั้นล่างนะครับอยากอยู่ในชั้นเนี่ยแต่ว่าไม่อยากไปชั้นล่างซึ่งก็จะมีร้านสะดวกซื้ออยู่ 2-3 ร้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้เดินมาสุดนะครับแถว W นะครับอันนี้จะมีอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็มันจะมีอีกร้านครับผมนะครับจะมีอีกร้านอยู่ตรงด้านนู้นนะครับซ่อนอยู่ตรงซอกอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นร้านลึกลับนะครับ Family Mart ที่อยู่ตรงกลางๆอีกร้านหนึ่งนี่ครับอยู่ตรงแถว R นะครับ R ตรงนี้ก็มีร้านบูธแล้วก็มี Family Mart นะครับบูธก็มีทั้งยาแล้วก็เครื่องดื่มนะครับตรงนี้ก็ Family Mart นะฮะมีพวกข้าวกล่องพวกอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปลายทางการเดินทางนะครับสำหรับสุวรรณภูมิขาออกโดยที่ไม่ลงไปด้านล่างนะครับไม่ลงไปชั้นอื่นนะนี่ครับก็แถวแถว Q นะฮะแถว Q PQR เนี่ยเดินเข้ามาครับด้านหลังจะมีเนี่ยครับ Family Mart นะครับแล้วก็ด้านนู้นเนี่ยจะมีร้านน่ะอินอีกนะครับก็เป็นข้อมูลการเดินทางครับ Channel Feel Thai ใน YouTube กลับมาฝากกันจากสุวรรณภูมิครับผมสวัสดีครับ